ส่วนเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะไฟไหม้เป็นแคมป์คนงานเขากำลังก่อสร้างบ้านหรูเลยนะแถวๆสมุทรปราการพระจุลเจดีย์แล้วไฟไปไหม้แคมป์คนงานค่ะมีคนอยู่คนหนึ่งเขาว่าเลี้ยงไก่ชนแสนรักเอาไว้ปรากฏว่าไก่ชนตัวนั้นโดนไฟคลอกด้วยเขาบอกว่าเขาช้ำใจเหลือเกินนะคะไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเพราะว่าควันมันดำทะมึนแบบนี้เลยอะค่ะเนี่ยไฟไหม้แคมป์คนงานอะนะที่เขากำลังก่อสร้างบ้านหรูที่ซอยประชาสามัคคีที่พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็เอารถน้ำ15คันไปดับไฟแล้วดูดับไฟได้แล้วไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะสังกะสีนี่ก็คือไหม้แล้วอะเกรียมแล้วแบบนี้นะคะแล้วใช้เวลาดับเพลิง1ชั่วโมงนะคะถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้อะค่ะแล้วแคมป์คนงานอะเสียหายไป26ห้องนะคะแต่ว่ามีอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาเสียใจเขาช้ำใจเหลือเกินเพราะว่านอกจากห้องเขาจะถูกไฟไหม้แล้วไก่ตัวนี้ไก่แสนรักของเขาเป็นไก่ชนตัวนึงเนี่ยเกือบหมื่นนะถูกไฟคลอกตายด้วยค่ะตัวนึงนายมงคลอินน้อยเป็นช่างปูนะบอกว่าแคมป์เนี่ยปลูกมาโอ้โห3ปีได้แล้วนะก่อนเกิดเหตุไม่มีใครเขาอยู่ในห้องหรอกเพราะว่าเขาก็ออกไปทำงานตกกลางวันหมดอ่ะส่วนตัวเองอ่ะพักผ่อนอยู่ที่ห้องหลับอยู่ได้ยินเสียงเด็กๆอ่ะวิ่งตะโกนร้องไฟไหม้ไฟไหม้สะดุ้งตื่นมาออกมาดูเฮ้ยไฟมันลามเร็วมากเพราะอะไรลมมันแรงแล้วแคมป์คนงานอ่ะส่วนใหญ่เขาปลูกด้วยไม้ไงมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดียังโชคดีที่เขาหนีออกมาได้ทันนะคะก็คาดว่าสาเหตุก็คือคลาสสิกละค่ะไฟฟ้าลัดวงจรนะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ความเสียหายประเมินไว้เบื้องต้น1ล้านบาทค่ะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม